มีนายพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้แทนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายมาระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนหลักการสำคัญนั่นก็คือจะมุ่งให้ผลประโยชน์หรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับภัยพิบัติยาเสพติดยารักษาโรคต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบและถ้าเกิดพบว่าเป็นข่าวที่ไม่จริงจะต้องแก้ไขข่าวปลอมที่เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงค่ะไม่มีหน่วยงานไหนที่สามารถจะไปตรวจเช็คกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ทันทีอย่างเช่นสมมติมีเรื่องคืนแต่ก็จะติดต่อไปที่อะไรอะการไฟฟ้านะครับก็ไม่รู้โทรหาใคร24ชั่วโมงกว่าจะโทรมาได้อาจจะใช้เวลาประมาณ1วันกว่าจะตามตัวคนเจอแล้วไปตรวจสอบอันนี้ DE ก็เลยยอมเป็นเจ้าภาพว่าจะหาคอนแทคพอยต์หรือว่าเป็นเบอร์ติดต่อของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาครัฐที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อยต้องมีรายชื่อ 2-3 คนสามารถโทรได้24ชั่วโมงโทรคนที่1ไม่ได้โทรคนที่2ได้โทรคนที่3ได้เพื่อจะได้ยืนยันว่าข่าวที่นั้นจริงมั้ยถ้าไม่จริงอย่างน้อยเราก็สามารถทํากราฟิกขึ้นไปได้ว่าข่าวนี้ยืนยันจากกระทรวงคนนี้แล้วในเบื้องต้นว่าไม่ใช่ข่าวจริงนะถ้าทำได้ผมตั้งเป้าไว้ว่าทำได้ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของข่าวปลอมมันจะน้อยลงเป็นจำนวนมากไม่นับกับเรื่องที่ต้องไปติดตามตรวจสอบว่าใครเป็นคนปล่อยมีเจตนาดีไม่ดีอันนั้นผมแยกออกจากส่วนนี้เด็ดขาดก็คือให้ทั้งตำรวจทั้ง DE ที่มีหน้าที่มีพรบ.คอมนะมีพรบ.ไซเบอร์เนี่ยไปดำเนินการนั่นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงเพื่อคณะไอ้ศูนย์ชุดนี้มันจะได้ขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่าจะไปใช้กฎหมายไปแกล้งใครหรือไปรังแกใครอันนั้นก็เป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนอันนั้นก็แยกออกอย่างชัดเจน